ถ้าเป็นหนี้บัตรเยอะแล้วผ่อนรถอยู่บัตรเครดิตมีสิทธิ์ฟ้องยึดรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนได้หรือไม่ครับก็คือหมายความว่าพี่เขาบัตรเครดิตเยอะนะฮะเออแล้ววันนึงเกิดไม่จ่ายบัตรเขาเนี่ยเขาก็จะมาขอยึดรถนะฮะโอ้จริงๆผมอธิบายอย่างนี้นะผมรถมันก็ต้องติดไฟแนนซ์ด้วยใช่รถมันเป็นของไฟแนนซ์เขาแต่คำถามนี้ถ้าเกิดจะท้ายตอบก็คือถ้าเขาฟ้องคุณครับเขายึดรถได้เขาเอาได้ทุกอย่างเอาได้หมดแหละครับผมแต่พอเขายึดเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปเพิกถอนสัญญาเช่าซื้อกับคุณเขาก็ต้องเอาหนี้ไปจ่ายให้กับบริษัทไฟแนนซ์ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ต้องขายแล้วไม่พอมีติ่งนี่อีกคือง่ายๆเขายึดได้เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงจุดนั้นหนี้ตัวไหนที่ไม่ไหวยังผ่อนรถปกติอยู่ก็ผ่อนไปหนี้ตัวไหนไม่ไหวเข้าไปเจรจานะครับจะหยุดใช้แล้วยืดเป็น48เดือนนะฮะขอจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยคลาสสิกอันนี้คลาสสิกเออจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปก่อนแล้วแบงค์เขายอมไหมยอมอายุตัวอย่างบัตรเครดิตนะบัตรเครดิตยอดผ่อนเนี่ยสมมติว่าเราลูดเข้าไป3มีวงเงินเต็มอยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งส่งเดือนละประมาณ 5,000 5% 5% คือ 5,000 ไอ้ 5,000 ใน 5,000 เนี่ยดอกเบี้ยประมาณ 2-3,000 แทนที่คุณต้นนิดเดียวเองเหรอมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเพื่อนคุณก็อาจจะกัดฟันส่งดอกเขาไปก่อนแต่ว่ามันจะได้เบาลงลองคำนวณตัวเลขหลายๆทางว่าทำแบบนี้ผ่อนเท่านี้ทำแบบนี้ผ่อนเท่านี้แล้วตัวไหนที่มันทำให้ตัวเลขเราไม่ติดลบคุณจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้ อย่าให้มันลามไปที่รถติดทำไมต้องให้มันลามล่ะผมว่าบางทีการที่ปล่อยให้หนี้ตัวนึงลามอีกตัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่การที่คุณมีหนี้เยอะการไม่ใช่การที่ธนาคารเข้าใจร้ายหรอกบางทีคุณไม่รับผิดชอบแล้วคุณปล่อยให้มันถึงสถานการณ์นั้นทำไมสู้เขาอีกทีก็ผมพลาดไปแล้วล่ะพี่นี่จะซ้ำเติมผมครับผมพลาดแล้วรู้ว่าพลาดยังดีนะเออไอ้พลาดแล้วไม่รู้ว่าพลาดเนี่ยจริงๆๆนะครับ